เลิศกับคุณรีในวันนี้พามาที่โฮคิทเช่นซีฟู้ดสาขาเม่งจ่ายแห่งนี้ครับบรรยากาศภายในร้านดูโออาเรียบหรูที่นี่เป็นภัตตาคารอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงและซีฟู้ดระดับพรีเมียมเรื่องชื่อในความอร่อยเพราะเชฟโฮเจ้าของร้านนั้นเป็นเชฟตั้งแต่อายุ16ปีสั่งสมประสบการณ์อยู่ในฮ่องกงบ้านเกิดมานานกว่า10ปีก่อนจะมาอยู่เมืองไทยและเป็นเชฟของโรงแรมระดับ5ดาวมาแล้วมากมายความพิเศษของอาหารเชฟโฮจะเน้นวัตถุดิบที่สดใหม่จริงๆอย่างปูอลาสก้าจากสหรัฐปลาตาเดียวจากฝรั่งเศสเชฟโฮก็สร้างบ่อขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารทะเลจากฟากโลกแบบเป็นๆครับส่วนเมนูที่โฮคิทเช่นจะนำเสนอในวันนี้เป็นศิลปะการทำอาหารของเชฟมือทองอย่างแท้จริงแต่จะเป็นเมนูอะไรตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีและพี่พันธ์ไปกันเลยครับอร่อยเลิศกับคุณรีดเช้าวันนี้นะคะรีดยืนอยู่ที่โฮคิทเช่นเราก็ต้องมีเชฟโฮอยู่ข้างๆสวัสดีครับโฮคิทเช่นที่บอกว่าเด็ดสุดไม่เหมือนคนอื่นเลยคือโฮคิทเช่นในบีปูอลาสก้าเป็นที่เดียวในประเทศไทยถูกต้องปูอลาสก้าต้องอยู่ในน้ำทะเลลบ5ปูจึงจะสดสดเราไปเลือกปูกันก่อนที่เราจะไปทำอะไรต่อดีกว่าค่ะปูอลาสก้าสดสดมาแล้วทำเมนูอะไรบ้างคะเชฟโฮอันนี้นึ่งเฉยๆอ่ะธรรมดาเลยธรรมดาแล้วต้องทานจานนี้อันดับแรกเพราะมันจะได้ความหวานของปูถูกต้องปูผัดพริกเกลืออันนี้รสชาติจะเข้มข้นเข้มข้นอันนี้กระดองปูค่ะข้างในเนี่ยมีมันเอาขุดมันออกมา อบกับกะปิได้ความหอมของมันปูปลาเก๋าทะเลเอาเนื้อเอามาผัดซอสเอ็กโอส่วนกระดูกท้องหัวแบบนี้นะทำน้ำแดงทุกเมนูที่โฮคิทเช่นต้องขอบอกเลยว่าอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่โฮคิทเช่นซีฟู้ดสาขาเม่งจ่ายตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศใกล้กับสถานทูตกัมพูชาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีดต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุณรีดในวันนี้สำหรับข้าวผัดหิมะทองคำนำกุ้งแชบ๊วยไปหมักกับอะไรคะน้ำมันงาซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลและพริกไทยนำกุ้งนี้นะคะมาผัดในน้ำมันร้อนๆผัดเสร็จแล้วไปพักไว้เอาน้ำมันใส่ลงไปเปิดไฟอย่างร้อนเลยนำไข่ขาวลงดับไฟทันทีตักไข่ขาวตีเข้าด้วยกันเพื่อที่จะมาเคลือบข้าวให้ได้เพียงแค่นี้เราก็นำทั้งหมดมาปรุงห้ามใส่ซีอิ๊วเด็ดขาดใส่เมื่อไหร่ข้าวของเราจะแฉะทันทีวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศ